รอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูเบอร์เกอร์หมูทรงเครื่องเริ่มจากผสมแป้งทอดกรอบตราโกกิกับเครื่องปรุงรสสูตรกระเทียมพริกไทยตามด้วยเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิเข้าด้วยกันค่ะใส่เนื้อสันคอหมูไข่ขาวและต้นหอมซอยนวดผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ค่ะแบ่งเนื้อหมูก้อนละ50กรัมกดให้แบนแช่เย็นเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะสำหรับย่างตั้งไฟพอร้อนนำเนื้อหมูลงย่างจนสุกทั้งสองด้านและพักเตรียมไว้ตามด้วยย่างขนมปังแซนด์วิชที่ทาเนยจนสุกเหลืองจัดขนมปังย่างใส่ภาชนะเสิร์ฟวางเบอร์เกอร์หมูทรงเครื่องพร้อมสลัดผักรับประทานคู่กับไข่คนและซอสมะเขือเทศแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานค่ะ